สวัสดีครับผมจักรครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโตเกียวมาราธอนปี2024ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโตเกียวมาราธอนนะครับที่เพิ่งจะวิ่งกันไปเมื่อเช้าวันที่3 มีนาคมปี2567หรือว่าปี2024ปีนี้นี่เองนะครับเมื่อเช้านั่นแหละนะครับออกวิ่งกันเวลา7 โมงเช้าที่ประเทศไทยนะที่ญี่ปุ่นก็คือ9 โมงเช้านะครับเราไปวิ่งที่ญี่ปุ่นเราก็จะรู้นะว่าเขาจะวิ่งกันตอนกลางวันนะครับแล้วก็จะไปจบกันช่วงเที่ยงนะฮะก็เป็นบรรยากาศดีๆที่โตเกียวในเช้าวันนี้นะครับเพราะว่าไม่มีฝนบางปีมีฝนนะปีนี้ไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสตาร์ทกันที่แถวเลขตัวเดียวนะฮะ5 องศาไปจบแถว10 องศาในวันนี้นะครับแน่นอนนะครับสำหรับโตเกียวมาราธอนเนี่ยเป็นหนึ่งในงานเมเจอร์นะครับของโลกของเรานะมี6 งานใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือโตเกียวนั่นเองนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2007นะครับก่อนหน้านั้นก็มีนะแต่ว่าเขาปรับจากงานโตเกียวเดิมนะมาเป็นโตเกียวมาราธอนตัวนี้เพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นเมเจอร์นะครับและก็มีผู้เข้าร่วมเยอะมากๆเลยนะครับในแต่ละปีนะซึ่งสนามนี้นะครับก็จะเริ่มต้นกันที่โตเกียว Metropolitan Government Building นะครับกลางย่านชินจูกุนะครับวิ่งไปตามเส้นทางที่ผมก็เคยไปวิ่งที่โตเกียวเลกาซีนะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะไม่ใช่เส้นเดียวกันนะครับตัวนั้นจะเป็นฮาล์ฟมาราธอนตัวมาราธอนเนี่ยก็จะมุ่งไปที่นิฮอนบาชิแล้วก็ที่จะผ่านอากิฮาบาระด้วยนะครับในช่วง10 กิโลเมตรแล้วก็ช่วงก่อนจะครึ่งทางเนี่ยจะผ่านที่จุดท่องเที่ยวสำคัญก็คือวัดอาซากุสะนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปทางกินซ่าในช่วงท้ายๆช่วงที่กำลังเหนื่อยๆเลยในกิโลเมตรที่ 35-36 แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ไปจบที่โตเกียวสเตชันนะฮะแบบภาพสวยมากเลยเป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นแบบโตเกียวสเตชันนะครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นทุกๆครั้งเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยมีรายชื่อของ Elite Men นะครับที่เป็นแบบเบอร์ต้นๆของโลกเลยนั่นก็คือ Eliud Kipchoge นะครับวันนี้มาในชุดของ NN Running Team แล้วก็รองเท้าที่เดาๆกันว่าเป็นรองเท้าตัวของโปรโตไทป์นะครับ Dev 15 ซึ่งเป็น Alphafly รุ่นอาจจะเป็นรุ่นพิเศษที่แตกต่างจากตัวปกตินิดหน่อยนะครับเท่าที่เป็นข่าวลือมานะตัวนี้ก็เป็นสีที่เป็นสีที่เพิ่งวางจำหน่ายล่าสุดนั่นก็คือสีโบนะครับอีกท่านหนึ่งฝ่ายหญิงนะครับก็คือซีฟานฮัสซันนั่นเองมารองเท้าคู่เดียวกันแบบเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือ Alphafly 3 นะครับส่วนฝั่ง Elite Men ท่านอื่นๆก็จะมีเบนสัน คิปรูโตนะครับแชมป์เมเจอร์2 งานนะทั้งชิคาโกแล้วก็บอสตันใช่ไหมเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับคนนี้เป็นดาวเด่นในวันนี้เลยนะสำหรับกลุ่มผู้นำชายนะครับออกวิ่งกันมา5 กิโลเมตรแรกที่เวลา14 นาที 16 วินาทีเร็วมากๆเลยนะครับอยู่ในเพจเฉลี่ยที่ 2.51 ซึ่งถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ไทม์เวลานี้นะถ้าเกิดจบมาราธอนก็จะอยู่แถวต่ำกว่า2 ชั่วโมง 1 นาทีนะครับก็จะอยู่2 ชั่วโมงต้นเลยนะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะทำลายสถิติโลกได้เลยนะครับและภาพเนี่ยมันจะตัดสลับกันระหว่าง Elite Men ฝ่ายญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งมีโปรเจกต์สำคัญของเขาเหมือนกันนั่นก็คือการคัดคนเพื่อที่จะไปวิ่งโอลิมปิกที่ปารีสนะครับซึ่งจะต้องทำเวลาได้ต่ำกว่า2 ชั่วโมง 5 นาที 50 วินาทีถึงจะได้ไปแทนอันดับที่3นั่นก็คือซูรุโอซาโกะซึ่งยืนเป็นตัวอันดับ3อยู่ในตอนนี้นะครับโอซาโกะเนี่ยไม่ได้ลงวิ่งนะครับเขาจะลงวิ่งที่งานบอสตันมาราธอนในเดือนหน้านะฮะก็นั่งดูอยู่ที่บ้านแหละลุ้นๆเพื่อนๆนะครับว่าจะมีใครสามารถที่จะทำลายกรอบเวลาที่2 ชั่วโมง 5 นาที 50 วิได้หรือไม่นะครับช่วงแรกนะครับก็จะมีการก่อกันไปประมาณ 7-8 คนนะผ่าน10 กิโลเมตรแรกนะครับที่28 นาที 29 วินาทีก็อยู่ในเพจ251นะครับก็ลุ้นกันมากๆเลยแต่ว่าของฝ่าย Elite ผู้ชายเนี่ยวิ่งกันอยู่ 7-8 คนใช่ไหมแล้วก็จะมีเพเซอร์3 คนเป็นเพเซอร์ของ NN Running Team เนี่ย2 คนนะครับซึ่งมากับ Kipchoge แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเพเซอร์ฝั่งของ ASIC เพเซอร์สีแดงดำนะครับก็วิ่งมากันเป็นกลุ่มเล็กๆส่วนกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นแบบกลุ่มที่เหมือนกับมีแต่คนญี่ปุ่นเยอะๆเป็นผู้ชายตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวลา259ซึ่งจะโปรเจกต์ไปจบแถวๆที่2 ชั่วโมง 5 นาที 50 วิแถวๆนั้นฝั่ง Elite ชายฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะผ่านที่10 กิโลเมตรอยู่ที่29 นาที 45 วินาทีนะครับอยู่ที่เพจ2 ปลาย 259ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามีเพเซอร์คุมอยู่ด้วยนะผ่าน 15 กิโลเมตรนะครับฝ่ายอิลิชายยังคุมเพจเดิมที่ 2:51 นั่นก็คือผ่านเวลาไปที่42นาที52วินาทีนะครับ 2:51 เนี่ยก็เร็วมากๆเลยนะก็คือเร็วกว่า4ตีโลกอะยังคุมอยู่ที่เพจแบบแถวๆ4ตีโลกนะ 2:51 2:52 2:51 เร็วมากๆเลยนะครับส่วนฝ่ายชายฝ่ายของญี่ปุ่นนะครับผ่านที่15 กิโลเมตรที่เวลา44นาที38วินาทีนะครับในช่วงนี้นะก็เกิดเหตุการณ์ที่เพเซอร์ฝั่งของ NN Running Team คนหนึ่งนะครับหลุดออกจากกลุ่มผู้นำไปนะครับที่กิโลเมตรที่16นะครับก็เหมือนกับจะไม่ไหวนะส่วนฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยจะมีซีฟานฮัสซันนะเป็นตัวนำในวันนี้ส่วนที่ของญี่ปุ่นก็มีคุณฮิโตมินิยะกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากๆเพราะว่าเขาวิ่งมากับผู้ชายของญี่ปุ่นซึ่งอีลิตฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยที่เวลาประมาณ2ชั่วโมง13นาที2ชั่วโมง14นาทีไปหา2ชั่วโมง20เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงคุณโทนี่เพนนะครับนักวิ่งทีมชาติไทยของเราก็เกาะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยรวมไปถึงโจฟุกุดะแถวๆนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่จบในเวลาแถวๆนี้นะครับสำหรับเพจ 3.14ของฝ่ายหญิงนะครับผ่าน5กิโลเมตรที่16นาที15วินาทีนะครับแล้วก็ผ่าน10กิโลเมตรที่32นาที24วินาทีก็จะเป็นช่วงเพจ 3.14 นะครับของผู้หญิงก็วิ่งกันมาเรื่อยๆควบกลุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับบางทีก็ถ่ายภาพไปก็ดูกันไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่ามีผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มผู้ชายเยอะๆเลยนะครับผู้ชายก็ประมาณ 20-30 คนมีผู้หญิงแอฟริกันแล้วก็มีซิฟานฮัสซันเนี่ยหมกตัวอยู่ในนั้นเนี่ยประมาณนานมากๆเลยจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับยาวไปจนถึงระยะฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยผ่านที่1ชั่วโมง8นาที15วินาทีก็ยังเป็นเพจ 3.14 อยู่เลยนะครับคือนิ่งมากๆเลยวิ่งมาเรื่อยสนามโตเกียวเนี่ยก็เป็นสนามที่ดูแล้วไม่ได้มีเนินอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโรลลิ่งแบบว่ามีสะพานเล็กๆนะครับอาจจะไม่ได้มีเป็นสะพานข้ามแยกอะไรใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีการกลับตัวไม่กี่ครั้งผมว่าเป็นสนามที่เหมาะสำหรับการไปทำสถิติเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเป็นวันที่อากาศดีๆนะเพราะว่าบางปีก็อากาศเลวร้ายจริงๆนะครับบางปีมีฝนตกด้วยนะครับตัดมาที่ฝ่ายชายกันบ้างนะครับช่วงหลังจากที่ผ่านวัดอาซากุสะมานะแล้วก็จะกลับไปข้ามสะพานใช่ไหมข้ามสะพานเสร็จแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำผ่าน20กิโลเมตรเนี่ยที่57นาที13วินาทีแล้วก็ผ่านครึ่งทางที่1ชั่วโมง20วินาทีซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยนะครับคนที่ดูอยู่ที่บ้านก็จะเห็นการหลุดออกไปจากขบวนกลุ่มนำของEliud Kipchogeนะครับรวมไปถึงเพเซอร์ของเขาทั้งหมดด้วยนะครับก็คือหลุดออกไปเลยจากเพจ 2:51 ก็คือช้าลงเรื่อยๆช้าลงเรื่อยๆก็ตอนแรกก็ผู้บรรยายภาษาอังกฤษก็พยายามที่จะอธิบายอยู่นะว่าเขาอาจจะแบบว่าวิ่งลงไปที่เพจที่เป็นตัวของมาราธอนเรคคอร์ดของทางโตเกียวเนี่ยสนามเนี่ยนะครับที่2ชั่วโมง2นาที40วิเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปเซตเพจตรงนั้นใหม่แล้วก็วิ่งเพื่อที่จะไปให้จบที่ในเวลาเท่าๆเดิมของปีที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จากที่เล่าให้ฟังก็คือคิปโชเก้หลุดไปแล้วหลุดไปเลยหายไปเลยนะครับลงไปวิ่งแบบเพจแบบช้าลงไปเรื่อยๆช้าลงไปเรื่อยแล้วก็หลุดหายไปเลยก็เลยกลายเป็นการต่อสู้กันระหว่างนักวิ่งนะครับ3ท่านนั่นก็คือนักวิ่งจากค่ายแล้วกันนะเอาเป็นค่ายนะค่ายไนกี้นะครับคุณคิปากัดแล้วก็อาดิดาสนะครับก็คือเบนสันพิลูโตแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากค่ายเอซิงครับเกาะกันมา3คนครับเกาะกันไปเรื่อยๆ3คนนี้นะครับวิ่งผัดกันแซงผัดกันตามแล้วก็สลับไปมานะครับกดไล่กันมาเรื่อยๆจนถึงกิโลเมตรช่วงกิโลเมตรเกือบจะ40นะครับตัวของเบนสันกิบรูโตก็ฉีกหนีออกมาคนเดียวแล้วก็หลุดหมดเลยนะครับ2อันดับข้างหลังทั้งคิปกัดแล้วก็ทีมเอซีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมก็หลุดหายไปเลยนะครับเป็นเบนสันกิบรูโตนะครับที่เข้าเส้นชัยที่เวลา2ชั่วโมง2นาที15วินาทีเป็นคอร์สเรคคอร์ดนั่นก็คือสถิติสนามใหม่ทำลายสถิติสนามเดิมของเอลิด คิปโชเก้ที่ทำไว้เมื่อปี 2022 นะครับไปประมาณ25วินาทีก็ถือว่าเป็นวันที่วิ่งดีมากๆวันหนึ่งของเบนสัน คิปรูโตนะครับคนนี้เนี่ยทำสถิติได้ดีในงานเมเจอร์เสมอเลยนะครับทั้งตัวบอสตันที่ได้แชมป์แล้วก็ชิคาโกใช่ไหมแล้วก็มานี่เป็นเมเจอร์ที่3ของเขาแล้วนะครับน่ากลัวมากนะครับแล้วก็เป็นฟอร์มการวิ่งที่แข็งแรงแล้วก็มาแบบ นิ่งๆนะฮะอาจจะมีช่วงที่โดนฉีกก็ไม่ได้ตามนะก็เกาะไปเรื่อยๆกัดไม่ปล่อยนะครับสุดท้ายมีจังหวะปิดเกมก็คือปิดเกมได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆในวันนี้นะครับเป็น PB ของเขาเองด้วยนะวิ่งสับ203ได้เป็นคนไม่กี่คนอ่ะในโลกนะครับที่วิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมง3นาทีได้นะครับน่าจะ 5-6 คนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับ2ชั่วโมง3นาทีอันดับ2นะครับก็เป็นแชมป์เวอร์เทติกคุณจิมเมอร์ที่คลิปประกาศ2ชั่วโมง2นาที55วินาทีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สับ203ได้เป็นสันคิวโตเนี่ยเรื่องรองเท้านะรองเท้าแทรกเรื่องรองเท้านิดนึงนะใส่รองเท้า Adidas Adizero Evo 1ใช่ไหมครับเป็นตัวที่เบาๆอ่ะสีขาวนะครับตัวนี้แหละสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นแชมป์เมเจอร์นะกับรองเท้าคู่นี้นะครับเหมือนกับตัวของ Alphafly ที่ทำได้ที่เบอร์ลินใช่ไหมที่เป็น4ตีโลกฝ่ายหญิงด้วยนะครับตัวนี้ก็เริ่มที่จะขยับขึ้นมาได้แชมป์เมเจอร์นะครับเป็นครั้งที่2นะน่าจะ2นะครับสำหรับรองเท้า Evo นะครับส่วนตัว Alphafly 3นะครับมาในอันดับที่2กับคลิปประกาศก็ถือว่าโอเคนะมันผมว่าตัวของคลิปประกาศเองเขาก็วิ่งได้ดีนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ได้นำขึ้นนำเนี่ยหลายครั้งเป็นตัวทำเกมในช่วงครึ่งหลังตั้งแต่ที่ไม่มีคิปโชเก้นะก็เขาก็เป็นตัวที่ทำเกมขึ้นมาทำความเร็วขึ้นมาทำให้เกมมันเดือดขึ้นมาแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ลุ้นตลอดเลยนะครับเป็นการแข่งขันมาราธอนที่ผมว่ามีนั่งไม่ติดเหมือนกันนะสำหรับคนดูก็คือได้ลุ้นตลอดว่าใครจะเข้านะครับระหว่าง2คนนี้นะแล้วก็มีตัวสอดแทรกอย่างคุณอย่างทีม AC อีกท่านหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเข้ามาในอันดับที่3ที่เวลา2ชั่วโมง4นาที18วินาทีนะครับตัวของฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับพอครึ่งทางหลังเนี่ยตัวทำเกมจริงๆก็มีแค่ 2-3 คนนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยผ่าน30กิโลเมตรที่เวลา1ชั่วโมง36นาที33วินาทีจังหวะนี้เป็นเคเบเด้นะครับที่ฉีกนำออกไปนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงอีก2คนก็คือแวนจีรูแชมป์เก่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับทีม Adidas เคเบเด้นะครับวิ่งฉีกแล้วก็หนีเข้าเส้นชัยไปเลยนะครับแบบห่างๆเลยนะครับในช่วงหลังเป็นความเร็วที่เป็นสถิติของสนามด้วยนะครับที่เวลา2ชั่วโมง15นาที55วินาทีนะครับตามมาด้วยโรสแมรี่วันจิรู2ชั่วโมง16นาที14วินาทีและอันดับที่3 2ชั่วโมง16นาที58วินาทีฝ่ายหญิงก็ถือว่าเดือดสุดๆเลยเหมือนกันนะครับสำหรับงานโตเกียวครั้งนี้คุณซิฟานัสซันนะครับฝ่ายหญิงเข้าอันดับที่4ที่เวลา2ชั่วโมง8นาที5วินาทีวันนี้ใครฟอร์มดีฟอร์มฮอตนะครับแบบวิ่งเข้าฝักเนี่ยทำเวลาได้ดีกันทุกคนเลยครับซึ่งทำให้เกิดคอร์สเรคคอร์ดหรือว่าสถิติสนามทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะครับสุดยอดจริงๆก็ยินดีด้วยนะครับในส่วนของเกตเล็กเกตน้อยที่น่าสนใจก็คือวิวแชร์เรซซิ่งฝ่ายชายนะครับโทโมกิซูซูกิเข้าที่เวลา1ชั่วโมง23นาที5วินาทีคนนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นที่สามารถที่จะชนะในรายการเมเจอร์ในบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับคุณซูซูกินะครับส่วนฝั่งของ MGC นะครับหรือว่าการคัดตัวไปแข่งโอลิมปิกของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะต้องทำลายสถิติ2ชั่วโมง2ชั่วโมง5นาที50วินาทีนะครับอยู่ในเพจแถวๆ259นะก็มีคนหนึ่งนะที่ได้ลุ้นมากๆเลยนะครับนั่นก็คือยูสุเกะนิชิยามานะครับซึ่งมาแบบดีมากๆเลยแล้วก็วิ่งหลังตอนหลังนี่แกแซงคิปโชเก้ขึ้นมาเลยนะปุ๊บนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่าโหมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะทำลายเวลา2ชั่วโมง5นาที50วิได้แล้วก็ได้ตั๋วใบสุดท้ายไปปารีสโอลิมปิกครับเพราะว่างานนี้งานโตเกียวมาราธอนครั้งนี้เนี่ยเป็นไฟนอลแล้วนะเป็นไฟนอลของการคัดตัวแล้วนะก็คือถ้ามีใครทำลายครั้งนี้ได้ก็คือได้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่นิชิยามาเนี่ยเข้ามาที่เวลา2ชั่วโมง6นาที30วิซึ่งช้ากว่าที่ตั้งใจนะครับช้ากว่าที่อยากจะได้อยู่ประมาณ40วิเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ไกลนะ40วิประมาณสัก 200-300 เมตรอะก็คือพลาดไปอย่างน่าเสียดายก็เศร้าเลยนะมีจังหวะเหมือนแบบซึมๆเหมือนร้องไห้เลยนะครับส่วนคนที่น่าจะไม่นั่งไม่ติดเก้าอี้เลยก็คือซูกุรุโอซาโกะนั่นเองนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับโอซาโกะก็ได้ไปปารีสโอลิมปิกเป็นตัวใบที่3นะทุกคนแฟนคลับทุกคนนะครับในไทยนี่เยอะด้วยนะสำหรับโอซาโกะนะผมเองก็ด้วยนะก็ยินดีด้วยนะครับที่จะได้เห็นโอซาโกะวิ่งในปารีสโอลิมปิกปีนี้อย่างแน่นอนรวมถึงนักวิ่งญี่ปุ่นอีก2ท่าน Eliud Kipchoge นะครับเข้ามาเป็นอันดับที่10ตามหลังนิชิยามาไม่ไกลนะครับที่2ชั่วโมง 6 นาที 50 วินาทีปิดท้ายด้วยนักวิ่งไทยนะครับคุณโทนี่อาทิตย์เพน2ชั่วโมง21นาที30วินาทีก็เป็นเวลาที่ผมว่าดีนะดีที่สุดในไทยคนไทยที่ทำได้ในช่วงหลังๆมานี้เลยนะในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วในฝ่ายชายนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งไทยเสมอนะครับก็ส่งแรงใจแรงเชียร์คุณโทนี่อาทิตย์เพนแล้วก็อยากจะให้รุ่นเด็กๆรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยดันผลักดันตัวเองขึ้นมาในความเร็วแถวๆนี้บ้างแต่มันก็ยากเหมือนกันใช่ไหม2 ชั่วโมง 21นี่มันเพชร2 กลาง 3 กลางนะ3.2.0อะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับแถมอีกคนหนึ่งก็คือคุณฮิโตมิ นิยะนะครับฝ่ายหญิงที่เข้ามาเส้นชัยน่าจะอันดับที่6อันดับที่7ในแถวๆนี้นะครับฝ่ายหญิงคนแรกของญี่ปุ่นนะครับที่เวลา2 ชั่วโมง 21 นาที 49 วินาทีนะครับส่วนฝ่ายหญิงคนแรกของไทยเนี่ยไม่แน่ใจจะเป็นน้องจี้หรือเปล่านะครับน้องจี้สโลชาของเราเนี่ยนะครับ3 ชั่วโมง 13 14 15 นาทีแถวๆนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งไทยทุกๆคนที่ไปในงานวันนี้ด้วยนะครับมีหลายๆคนเลยที่ไปนะทั้งพี่หนุ่มใช่ไหมที่ผมรู้จักนะพี่หนุ่มแล้วนะเจนี่พี่เอ็มสนิเกอร์อันซ้ายนะครับแล้วก็พี่ขิงใช่ไหมไปกับทีมโปรกรีสเวทใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนเลยโอ้โหที่เคยเจอกันที่เคยรู้จักกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่วิ่งจบเป็นฟินิชเชอร์ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับแชมป์ของวันนี้คุณเบนสัน คิบรูโตฝ่ายหญิงคุณซูตูเม่แอสเซฟา เคเบเดนะครับที่เป็นอันดับ1ของฝ่ายหญิงในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคอร์สเรคคอร์ดทั้ง2ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็สรุปกันเท่านี้นะครับแบบเร็วๆผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย